จูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟฟองเจเนลเอาละค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มากับการรีวิวเจนเจนนี่เลยค่ะเราอยู่กับชุดกลองล่องหนนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะที่ออกแบบมาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การเป็นนักดนตรีเขาเขียนเคลมเลยนะคะว่า a new way to be a musician หนทางใหม่ของการเป็นนักดนตรีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะตีกลองเป็นเนี่ยจะต้องซื้อกลองชุดไหมแล้วแบบบ้านก็แคบไม่มีพื้นที่กลัวเสียงดังรบกวนคนรอบข้างสิ่งนี้จะตอบโจทย์มากนะคะเพราะเราจะเรียนการตีกลองได้โดยที่ไม่รบกวนคนรอบข้างจนเกินไปและพูดถึงเครื่องดนตรีค่ะแน่นอนว่าให้ซอฟรีวิวเนี่ยก็คงจะไม่หมั่นเท่ามีคนมารีวิวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วขออัญเชิญพี่ชาร์ปค่ะสวัสดีครับนี่เลยค่ะเราอยู่กับชาร์ปนะคะวรเมธชำนาญดนตรีจากทางสกุลเนี่ยก็ค่อนข้างจะการันตีนะคะกับการรีวิวอย่างเชี่ยวชาญถูกไหมคะก่อนอื่นจะเริ่มเลยเราถามก่อนว่ากลองชุดปกติเนี่ยเขาซื้อกันเนี่ยชุดละเท่าไหร่มีตั้งแต่หลักถูก 5,000 6,000 7,000 ไปจนถึงแสนล้านได้จริงเหรอกลองชุดเนี่ยนะไม่ใช่แสนล้านนะแสนถึงล้านอ๋อหรอก็คือ5 6 7,000 ได้ใช่ครับแต่ว่ากลองฉากอะไรอาจจะได้ไม่ครบเซตใช่มันจะได้แบบแค่ฉาก2ตัวองค์ประกอบกลองชุดทั้งหมดมีอะไรบ้างคะขึ้นแผนภูมินะครับผมที่ด้านหน้าของคุณนะครับจะมีเบสดรัมคนไทยเรียกว่ากระเดื่องนะฮะเป็นอันใหญ่นะฮะเดี๋ยวมันจะ อย่างงี้ต่อมาตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่ากลองสแนร์จะมีเสียงแบบแท็กแท็กแท็กอย่างเงี้ยพอเวลารวมเสียงกระเดื่องกับสแนร์มันก็จะเป็นตึกโต๊ะตึกนี่ไงอ๋ออันนี้จริงๆใช่ไหมต่อมานะครับก็จะมีไฮแฮทอันนี้ชื่อจริงๆเหรอไฮแฮทมันคือฉาบ2อันประกบกันเสียงจะเป็นยังไงเสียงอ๋อถ้ามี3อันแล้วเนี่ยก็จะเป็นบอกก่อนนะคะว่าทุกอย่างที่พูดไปคือเรื่องจริงนะแต่พูดมาแล้วดูไม่น่าเชื่อต่อมาเป็นกลองทอมเบสิกมันจะมี3จากคาบนะตรงนี้1นะฮะแล้วก็2แล้วก็ตรงพื้น3เสียงเป็นยังไงมันก็จะตึ้งตึ้งตึ้งมีอะไรอีกจะมีฉาบฉาบหรือเรียกว่าแครชแล้วเป็นยังไงอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ลอยลอยอยู่ลอยลอยอยู่เสียงของมันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจะเป็นเรียกว่าไรสะกดว่าขีดอ๋อไร R I D E ใช่ไรเสียงเป็นยังไงอ่ะกิ้ง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 มีตัวอย่างแซมเปิลไหมอันนี้คืออธิบายเบื้องต้นของกลองก่อนนะคะเพราะก่อนที่เราจะมาเข้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นกลองชุดล่องหนก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีภาพให้เห็นนะคะนี่คือเราเข้าใจร่วมกันก่อนเผื่อใครที่รู้เรื่องกลองอยู่แล้วก็ทบทวนกันไปแต่สำหรับคนอย่างซอฟอย่างเงี้ยคือไม่รู้อะไรเลยได้แล้วนี่ไปตามดูได้นะฮะตามดูได้เล่นเพลงตัดผมหนูทำไมอ่ะคือมันนู้รู้เนี่ยเสียงมันจะกิ้ง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 แก๊งเนี่ยแหละตามดูนะครับผมรวมกัน8ชิ้นทำอะไรได้บ้างมันก็ต้องไปตีให้ดูทำปากไม่ได้แล้ว เอาแบบเป็นความมันอะแบบนี่อยู่บนงานเฟสติวัลเนี่ยคนข้างล่างเขากำลังกระโดดเย้อะไรเย้วรเมธชำนาญดนตรีเย้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมากับนโยบายในการเอาเลยค่ะนี่ก็คือเบื้องต้นของกลองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่กับเราบ้างในวันนี้อันดับที่1ค่ะนี่คือแขนเด่นเขาบอกว่าเป็นไม้กลองค่ะเอาไม้กลองให้ชาร์ปดูแบบวู้เหมือนไม้กายสิทธิ์เลยค่ะให้คนที่รู้เรื่องกลองเขาเป็นคนสัมผัสนะคะสิ่งที่มาในกลองด้วยก็คือจองใส่ไม้กลองนะคะซึ่งเขาทำดีมากเลยนะมีตัดเย็บแยกตรงกลางด้วยนะคะให้แบบแบ่งซ้ายขวาให้เขาไม่เสียดสีกันอ่ะสายชาร์จ USB 1รูเสียบได้ถึง2อันพร้อมกันนะคะแล้วก็มีอันนี้การแบบคนตีมันเกินแล้วหลุดมือชาร์จะใส่ไหมคะไม่ใส่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม้กลองปกติมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันมีไซส์ขนาดนี้นะเขาจะใช้กันก็ต่อเมื่อเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรงานมาร์ชถามก่อนว่าชาร์ปประสบการณ์ตีกลองในกี่ปีแล้วคะ12ปีโห12ปีแต่ว่าไม่ได้ตีมาตลอดนะไม่ได้ตีทุกวันเฮ้ยมันนานมากเลยนะและสิ่งสำคัญเลยนะคะนอกจากไม้กลองแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีใช้ด้วยเขาต้องใช้สำหรับทำอะไรครับเอาไว้อยู่ตรงเท้าครับเอาไว้หนีเป็นเสียงของกระเดื่องก็คือต้องใช้2อันเลยซ้ายขวานะคะหน้าตาเป็นปิกมีสายรัดแล้วก็เคสให้ใส่แล้วก็มีซองใส่ด้วยนะคะนี่คือใน1กล่องนะได้มาอันนี้ต้องทำยังไงขอรับเอายางมาใส่เอาฝั่งปุ่มขึ้นข้างนอก
ใช่ไหมครับใช่นี่นะคะมีฝั่งปุ่มเอาฝั่งปุ่มไว้ด้านนอกนะคะเพราะว่าถ้าปุ่มไว้ด้านในเราก็จะกดไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาหนีบนะคะหนีบกับสายรัดตรงนี้เพราะว่าจริงๆซอฟจะหนีบกับรองเท้าเลยก็ได้อ๋อหนีบกับรองเท้าเลยก็ได้เหรอใช่เดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าจะหนีบกับอะไรบ้างนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ตีกลองล่องหนนะคะก็จะมีไม้กลองสองอันแล้วก็มีที่เท้าอีกสองอันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะความล่องหนเนี่ยแล้วเสียงจะออกมาจากไหนแน่นอนว่ามีวิธีการเล่นได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเล่นกับแอปพลิเคชันค่ะรองรับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกลองเลยเนี่ยก็สามารถฝึกตีกลองกลางอากาศได้หรือจะสามารถใส่หูฟังก็ได้นะเราเห็นในตัวอย่างของเขาอะอาจจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอยู่ดีนะคะแล้วก็เล่นแบบเงียบๆคนเดียวได้แต่ว่าในหูเราจะได้ยินเสียงกลองเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทดสอบกับกลองล่องหนกันค่ะเจนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวชาร์ปจะให้ซอฟลองตีก่อนในฐานะที่ไม่เคยมีประสบการณ์การตีกลองมาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดหน้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วซิงค์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซอฟจะลองโหมดฝึกให้ดูแล้วเดี๋ยวตอนเล่นฟรีโหมดเนี่ยจะให้ชาร์ปลองให้ดูซึ่งอันนี้เราต้องติดเท้าด้วยใช่ปะชาร์ปใช่ขออนุญาตคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเราก็จะติดอย่างนี้ไม้ก็ซิงเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อคะซอฟจะฝึกเล่นใช่ไหมฝึกเล่นค่ะคือเขาในแอปเนี่ยเขามีโหมดฝึกเล่นด้วยนี่เลเวลโหมดนะคะคลิกเข้าไปนี่มีเริ่มอันนี้คือเราแอบเล่นลองค่ะลองค่ะอาจจะเริ่มที่ด่านแรกเย้เราต้องซ้ายขวาใช่ไหมเฮ้เราเหมือนเด็กน้อยเย้เราตีเสน่ห์เป็นเลยชาวเขาจะรู้สึกแบบนี่แหละอะไรเนี่ยเฮ้ยมันซิงตรงอยู่นะทุกคนตรงใช่ไหมตรงอยู่คือเราสามารถตีกลองแค่จังหวะนี้ทั้งเพลงได้เลยเอ้าเราตีกลองไปแล้วตบมือสิครับงั้นข้ามไปกีตาร์ฮีโร่โอเคได้กีตาร์ฮีโร่เลยค่ะต่อมานะฮะบอกก่อนนะว่ายังฝึกไม่ครบเลยอ่ะเล่นเพลงค่ะรู้จักบ้างไม่รู้จักไปนั่นเขาดาวโอ้แต่มันเลเวล6เลยนะไม่มีเลเวลแบบเบกินเนอร์หรอนี่อีซี่เอ้ยเล่นหมดอีซี่ไม่รู้เป็นเอาออริจินอลมาหรือเปล่านะเราอยู่กับเพลง Final Countdown เตะมาแล้วโต๊ะตึกโต๊ะอ้าวลืมเอ้าตึกโต๊ะเอออย่าลืมตรงนี้เฮ้ยโมเห็นอะโต๊ะมีไม่มาเฮ้ยก็อ๋อ มันก็สามารถสองมือได้ใช้มือขวาก็ได้ครับมือขวาตีเสน่ห์ก็ได้ไม่ไหวแล้วอ่ะเราว่าคนดูไม่อยากเสียสีจีในการดูเราตีไม่รู้เราว่านะไปดูคนตีเป็นคนเล่นดีกว่า ขอเล่นจนจ้าค่ะเย้เอาละค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนตีให้ดูไฟนอลเขาจะอ่ะมีแต่แบบ normal อัน normal ก็ได้เธอเอาจริงๆป้าตีกองอ่ะเราไม่ชอบตีกองกับกีตาร์ฮีโร่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนจริงโหรัวด้วยเธอมันตีไม่โดนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเธอทำไมเราตีอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราว่าไปเล่นโหมดฟรีสไตล์ดีกว่าทุกคนจะได้ได้ยินเสียงกลองชัดๆด้วยไงว่าเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าเล่นกับเพลงเมื่อกี้นอกจาก1เราโดนติดลิขสิทธิ์นะคะ2ก็คือไม่ค่อยได้ยินเสียงกลองเท่าที่ควรงั้นเรามาฟรีโหมดดีกว่าพี่ช้างกับพี่เซฟอะไรเชิญเลยค่ะจะบอกข้อดี1อย่างของโปรดักชันนี้นะครับคือว่าตีเบาก็คือได้เบาตีแรงก็คือได้แรงไหนยกตัวอย่างสิตีเบาเออตีแรงไหนแซมเปิ้ลอะไรให้ดูหน่อยได้ไหมคะแบบหาไม่เจอมันแปลกๆอ่ะความรู้สึกนะแล้วมันตรงไหมคือมันตรงไหมมันตรงแหละแต่ว่าความรู้สึกมันอ่ะมันคือตีกองกลางอากาศอ่ะความรู้สึกมันเลยจะไม่มีรีเฟกต์กลับมาเช่นแบบสมมติเราตีกองปกติมันคือการตีแล้วปึ๊กแล้วมันมีกลับขึ้นมาใช่ไหมแต่อันนี้มันคือตีแล้วไปเลยมือก็เลยจะรู้สึกว่าแปลกๆแต่ว่าดินามิกของเสียงอ่ะมันมีดังเบาไงอันนี้เราชอบแล้วตำแหน่งอะไรต่างๆล่ะตำแหน่งถ้าเกิดว่าเล่นแยกอย่างเงี้ยตรงแต่ถ้าสมมติเราจะเอามือขวาไปตีแฟชก็ตีโดนบางทีมันไม่โดนไงสมมติเราจะตีตำแหน่งนี้ใช่ไหมมันตีโดนทอมแต่ต้องมาอีกเปล่ามันเกินความจริงเนาะคือตีกองแต่ละคนอ่ะมือกองก็ไม่เหมือนกันเซตตำแหน่งไม่เหมือนกันของเราจะอยู่ตรงเนี้ยตีปกตินะแล้วดูสิ่งที่มันออกมา
มันเลยมันต้องใช้มือซ้ายตีแทนตีแครชด้วยมือซ้ายมันก็ตีได้แต่มันจะชินกับมือขวาเป็นส่วนใหญ่เพราะแบบเพลงที่ตีอะไรอย่างเงี้ยมันตีแบบใช้มือขวาแสดงว่าจริงๆเวลาตีกองซ้ายขวามันไม่มีถูกมีผิดใช่ปะแล้วแต่ความสะดวกมันก็มีแพทเทิร์นกองที่แตกต่างกันไปนะครับว่าจะตีรอบเนี้ยตีมือซ้ายหรือตีมือขวาโทษนะเอ็ดดี้มันเลียอะไรตรงเนี้ยไม่ไปด้วยชาร์ปโชว์หน่อยค่ะนี่คือคนเล่นเป็นนะอันนี้เบสิกนะมันตรงไหมมันตรงไหมคะหาไม่เจอถ้าอยากได้แบบเพอร์เฟคอะนะมันก็ไม่ค่อยตรงขนาดนั้นแต่ถ้าตอบโจทย์กับความกลางอากาศแล้วก็แบบใส่หูฟังเล่นได้ก็จะใช้ได้ก็ใช้ได้เลยเราจะตีเพลงให้ฟังนะครับผมนักเพลงนั้นก็คือเกรนเกย์ครับโอเคเริ่มแล้วนะมันไม่ตรงอ่ะมันขัดใจอ่ะตรงมือขวาที่เธอบอกใช่ไหมใช่ตอนนี้ก่อนเฮ้ยมันยังฟังเพลงนะเจอกันที่บ้านผมครับผมไปตีให้ดูอ่ะครับสรุปนะฮะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยแสดงว่าเล่นนี่ก็ออกกำลังเหมือนกันโอเคกำลังใช่ใช่ใช่คือตีกองปกติมันได้เหงื่ออยู่แล้วแต่ทีเนี้ยตัวโปรดักต์เนี่ยโอเคมันเทียบกับกองจริงคือแนะนำกองจริงมากกว่าแต่นี้แค่แบบมันมีข้อดีที่ว่ามันไวเลสแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะก็ตีได้ก็เหมาะกับผู้ที่เริ่มเล่นอยากรู้ว่านี่ใช้กับกระดาษแบนได้ไหมครับไม่เคยลองลองดูฟึบอยู่กับกองหน้าตาดูสมจริงขึ้นนะคะเฮ้ยตรงตรงเอาตรงเอาตรงมีความหวังมือแล้วนะเธอมันคือกระเดื่องไม่หรือว่าเธอต้องนั่งเบี้ยวมาฝั่งนี้หรออย่างเงี้ยก็ยังเป็นกระเดื่องอยู่ใช่ฉ่ำอยู่ตรงหลังเราเนี้ยฉ่ำไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่บนเพดานอ่ะเหมือนไล่ยุงเฮ้ยอ้าวตรงเฉยแต่ว่าไม่มีไฮแฮทนี่คือแบบเหมือนคนกำลังแบบปิดไฟในที่มืดแล้วพยายามหาสวิตช์ไฟเปิดสรุปได้ไหมไม่ได้ได้เกือบใกล้เคียงมีความหวังใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้เป๊ะจะหาจบให้เนี่ยใช้กับกระดาษแบนได้แต่ยังไม่ตรงใช่อาจจะต้องแบบรอในอนาคตที่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะอัปเดตกันไปโอเคเย้เอาละกันและนี่ก็คือกล่องชุดล่องหนนะคะที่พวกเรามารีวิวกันในวันนี้อาจจะยังมีความไม่เพอร์เฟคถ้าเทียบเท่ากับกล่องจริงๆก็อาจจะไม่สามารถที่เท่าได้เพอร์เฟค 100% ขนาดนั้นนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนรักดนตรีสนใจดนตรีและก็อยากเป็นนักดนตรีนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟต์กับชาร์ปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะคะใครนี่ที่ชอบเล่นดนตรีนะคะส่วนตัวชอบเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนกันบ้างหรือชอบตีกลองก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะซอฟต์กับชาร์ปขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถรับชมซอฟต์รีวิวย้อนหลังนะคะกดอยู่ได้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีคลิปอื่นๆสนุกๆอีกเพียบเลยนะคะจากช่องซอฟต์ปอมก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วรับชมกันได้กดดูที่ตรงนี้ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ